เข้าสู่บทเรียนที่7.3นะคะหลักการคำนวณกระแสงเงินสดหรือว่า cash flow นั่นเองนะคะสำหรับกระแสงเงินสดนะคะก็จะได้แก่รายได้นะคะรายจ่ายระยะเวลาคืนทุนและอัตราผลตอบแทนนะคะผู้ที่จะวิเคราะห์นะคะจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของ ค่าของเงินตามเวลานะคะซึ่งเราได้เรียนไปแล้วในบทเรียนที่แล้วนะคะในช่วงเวลาแรกนะคะของการหากระแสงเงินสดนั้นนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการที่เราจะขาดทุนไประยะแรกหนึ่งก่อนนะคะซึ่งเราเรียกว่าระยะเวลาถึงจุดคุ้มทุนนั่นเองนะคะต่อจากนั้นไปเมื่อเราคุ้มทุนแล้วนะคะเราก็จะมีกำไรต่อไปนั่นเองค่ะ ซึ่งการวิเคราะห์นะคะในเรื่องของงบกระแสงเงินสดนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนว่าคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่และควรที่จะลงทุนอย่างไรนั่นเองค่ะในการวิเคราะห์งบกระแสงเงินสดนะคะหรือว่า cash flow ตัวนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง cash i n f o นั่นเองนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยเงินกู้ที่ได้รับจากสถาบันการเงินนะคะรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ แล้วก็ดอกเบี้ยที่เราได้รับนะคะแล้วก็จะมีค่ารายได้อื่นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำอาคารชุดก็จะมีในเรื่องของค่าส่วนกลางที่เราจะต้องมีรายได้นะคะเข้ามาเพื่อพัฒนาหรือว่าปรับปรุงตัวอาคารที่เป็นส่วนของส่วนกลางนั่นเองค่ะการวิเคราะห์ทางการเงินนะคะส่วนมากจะหมายถึง โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายนั่นเองค่ะสําหรับการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่านะคะรายได้หลักนะคะก็จะมาจากค่าเช่าหรือว่าค่าบริการที่ได้รับนั่นเองหากเป็นโรงแรมนะคะก็จะมีรายได้หลักจากค่าเช่าห้องนะคะค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มนะคะค่าเช่าห้องอบรมสัมมนาเป็นต้นนะคะ และกระแสงเงินสดออกนะคะหรือว่ารายจ่ายจากการทำโครงการสังหาริมทรัพย์นะคะเราเรียกว่า cash outflow นะคะประกอบด้วยค่าที่เราซื้อที่ดินนะคะค่าก่อสร้างอาคารตึกทั้งหลายที่เราทำการลงทุนลงไปนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของดอกเบีย้ยที่เราจ่ายธนาคารนั่นเองนะคะในกรณีที่เรามีการกู้เงินนั่นเองค่ะ แล้วก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าวิศวกรนะคะควบคุมงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานต่างๆเป็นต้นค่ะ รายจ่ายของโครงการประเภทนี้นะคะอาจจะมีห่วงเวลาที่แตกต่างกันแล้วก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทของโครงการนะคะเพราะว่าบางโครงการเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นในการคืนทุนนะคะแต่ว่าบางโครงการอาจจะใช้ระยะเวลายาวนะคะที่จะคืนทุนนั่นก็หมายความว่ารายจ่ายนั้นจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าเราขายได้ช้าหรือเร็วนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเราก็มาดูความหมายในเรื่องของการลงทุนนะคะระยะเวลาการลงทุนนะคะก็จะหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มที่เราซื้อที่ดินมาเลยนะคะจนที่เราสร้างแล้วเสร็จและมีการโอนให้กับลูกค้านะคะขึ้นอยู่กับประเภทโครงการนะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่อยู่อาศัยในแนวราบนะคะก็จะประมาณ1-3ปีนั่นก็คือช่วงเวลานะคะอายุของการดำเนินการนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะอาจจะเป็นกรณีในอาคารชุดนะคะซึ่งอาคารชุดก็จะมีระยะเวลาในการทําโครงการนะคะค่อนข้างยาวกว่าที่อยู่อาศัยในแนวราบนะคะที่เป็นอาคารเช่น1ชั้น2ชั้น3ชั้นนะคะแต่ในกรณีอาคารชุดที่เป็นอาคารสูงนะคะก็จะมีห่วงเวลาในการทําโครงการยาวขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างก็จะมีระยะเวลายาวขึ้นนั่นเองค่ะ ในกรณีที่3นะคะก็จะเป็นอาคารสำนักง,งานประเภท ห้องชุดต่างๆที่รวมแล้วก็มิกซ์เป็นลักษณะของการมิกซ์ยูสนะคะมีหลากหลายฟังก์ชันในพื้นที่เดียวกันนั่นเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีอายุในการพัฒนาโครงการค่อนข้างยาวกว่านะคะอาจจะใช้เวลา3-5ปีเลยทีเดียวซึ่งหมายความว่าถ้าเราทําและอายุโครงการเนี่ยยาวเกิน5ปีนั่นหมายความว่าเราจะขาดทุนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลานะคะห่วงเวลาต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาเป็นส่วนใหญ่คะ่ะ ในการวิเคราะห์ระยะเวลาการลงทุนนะคะกรณีทรัพย์สินที่เราทําให้เช่านะคะก็อาจจะวิเคราะห์ในห้วงเวลาของ10ปี20ปี30ปีไปจนถึง50ปีนะคะเนื่องจากโครงการอสังหาริมทรัพย์จะเป็นอาคารที่ค่อนข้างมีระยะเวลาในการใช้งานค่อนข้างยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นในการคํานวณในแต่ละโครงการเราก็จะมีการคํานวณในช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวตามอายุการใช้งานของอาคารนั่นเองค่ะ ่อมานะคะเรามาพูดถึงอัตราผลตอบแทนนะคะความเป็นไปได้นะคะในเรื่องของผลตอบแทนนะคะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์นะคะก็จะมีในเรื่องของข้อที่1นนะคะการรวบรวมอัตราผลตอบแทนต่างๆโดยรวมนะคะเช่นอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้นะคะบวกกับค่าความเสี่ยงของกิจการหรือว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มีการศึกษาในเรื่องของการตลาดนะคะเช่นในท้องตลาดนะคะอัตราผลตอบแทนในการลงทุนให้เช่า สั่งหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยนี้นะคะมีอัตราส่วนร้อยละเท่าใดนะคะแต่ถ้าเราทําแล้วจะมีอัตราส่วนร้อยละเท่าใดนั่นเองค่ะซึ่งหมายความว่าถ้าสมมติว่าอัตราส่วนที่เราได้รับค่าตอบแทนนั้นสูงกว่าท้องตลาดก็จะทําให้เรานั้นได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่านั่นเองนะคะ ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนนะคะเราอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของการศึกษากองทุนรวมของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะคะที่เกี่ยวข้องซึ่งตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ทางตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะคะว่ามันมีข้อแตกต่างหรือว่าได้รับผลตอบแทนที่สูงหรือต่ำม,มากน้อยกว่ากันเพียงใดนะคะเพื่อให้เราเนี่ยคุ้มต่อการลงทุนและลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยค่ะ